สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับตายเช่นเคยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆตายชวนเพื่อนๆมาปักชำกิ่งใบแมงลักนะคะนี่ที่ไว้กินกับขนมจีนนะคะแต่ชอบกินมากๆแล้วก็ชอบกลิ่นของใบแมงลักด้วยนะคะวันนี้เรามีวิธีง่ายๆนะคะใบแมงลักเนี่ยก็ปักชำได้ง่ายๆเหมือนกับโหระพาเลยนะเพื่อนๆอันดับแรกเรามาดูนะคะเนี่ยอย่างกิ่งนี้เนาะมันแตกออกมา2กิ่งอย่างเงี้ยเรานำมาใช้ได้ทั้ง2กิ่งเลยนะเพื่อนๆตัดเลือกเวลาตัดนะคะให้เฉียงๆนิดนึงอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะให้มีความเฉียงแบบนี้มันจะได้เพิ่มพื้นที่ในการงอกของรากได้นะคะแล้วก็เด็ดใบออกอย่างนี้นะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดยอดด้วยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้ค่ะได้แล้ว1กิ่งใบที่เราตัดทิ้งเอาไปทำกับข้าวได้นะเนี่ยค่ะตัดให้เฉียงๆอย่างนี้นะง่ายๆนะคะใช้กรรไกรเร็วกว่าเนี่ยค่ะตัดใบออกให้เกือบหมดได้เลยนี่กิ่งนี้อีกกิ่งหนึ่งได้อีก2กิ่งค่ะจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เขาตัดตรงนี้ก็ได้นะนี่อย่างเงี้ยค่ะบังนี่ได้กิ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ได้อีกกิ่งหนึ่งอย่างนี้นะได้เลยส่วนอันนี้แต่จะเอาเป็นกิ่งเดียวก็พอนี่ไวตัดใบออกเนี่ยค่ะตัดเลยไหนอีกกิ่งเมื่อกี้นี่เลยนี่ค่ะได้แล้วนะคะของเราทั้งหมด5กิ่งนะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแช่น้ำนะคะเพื่อให้เขาเร่งรากนะคะเป็นการชำในน้ำเนาะอย่างนี้นะเดี๋ยวไต่ใส่น้ำไปก่อนนิดนึงเวลาใส่น้ำนะคะเพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะเพื่อนตรงนี้มันเป็นข้อใช่ไหมคะใส่น้ำให้เลยข้อมานิดเดียวนะเนี่ยใส่น้ำให้เลยข้อของกิ่งมานิดนึงนะคะเนี่ยคือข้อตรงนี้นะคะเวลาใส่น้ำให้น้ำอยู่ประมาณนี้นะให้เลยข้อมานิดนึงก็โอเคแล้วใส่ไปเลยเดี๋ยวเปิดน้ำใส่แป๊บนึงค่ะนี่ค่ะใส่น้ำไปแล้วประมาณนี้นะคะตัวช่วยของเราในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ด้วยไปนิดนึงเวลาใส่นะแต่จะให้ดูแต่ใส่ไปนิดเดียวจริงๆนะเพื่อนๆนี่ค่ะนิดเดียวแค่นี้นะคะใส่ไปเลยคนหน่อยแค่นี้ค่ะและข้อสำคัญนะคะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันนะอันนี้คือน้ำแรกอันนี้คือน้ำแรกของตายนะเพื่อนๆอันนี้คือน้ำแรกของตายจะใส่เครื่องดื่มชูกำลังไปวันแรกพอพรุ่งนี้ตายก็จะเทน้ำนี้ทิ้งนะคะแล้วใส่แต่น้ำเปล่าคือเครื่องดื่มชูกำลังไม่ต้องใส่แล้วนะคะใส่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไว้อย่างเงี้ยเปลี่ยนน้ำไปทุกๆวันนะคะพอรากเขาเริ่มงอกเนี่ยเราก็เอาไปปลูกได้เลยง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกใบแมงลักหรือโหระพานะคะก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูได้เลยนะนี่ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่เป็นกิ่งโหระพานะคะทำสูตรเดียวกันเลยเนี่ยตายจะปักชำกิ่งโหระพาเพิ่มเนี่ยตัดกิ่งมาแล้วก็ใส่เครื่องดื่มชูกำลังไปนิดนึงนี่แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ใบแมงลักนะคะอันนี้โหระพาอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันนะเพื่อนๆโอเคหาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนสวัสดีค่ะ